บนโซเชียลแชร์ข้อความว่าหูเป็นอวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่ในการได้ยินและการทรงตัวทำงานด้วยพลังงานกลและพลังงานไฟฟ้าเมื่อใดก็ตามที่มีอาการผิดปกติของหูข้างใดข้างหนึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อการได้ยินเช่นมีอาการหูอื้อหูหนวกหรือไม่สามารถทรงตัวได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปสอบถามกับอาจารย์ประจำภาควิชาโสตศรนาศิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับข้อความที่บอกว่าหูเป็นอวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่ในการได้ยินและการทรงตัวแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับจริงค่ะปกติร่างกายมนุษย์เนี่ยจะทรงตัวได้ก็อยู่ที่อวัยวะของสายตาถ้าสายตาดีเนี่ยการทรงตัวก็จะดีด้วยระบบข้อต่อแขนขาถ้าคนไข้มีเรื่องของการทรงตัวแขนขาการเดินที่ไม่ดีก็อาจจะส่งผลต่อการทรงตัวของคนไข้ระบบถัดไปก็คือระบบหูชั้นในหูชั้นในเนี่ยก็จะมีเรื่องของแก้วหูหลังจากแก้วหูเข้าไปเนี่ยเรามีกระดูกหูตรงนั้นเรียกว่าหูชั้นกลางถัดจากเข้าไปจากหูชั้นกลางเป็นหูชั้นในจะเป็นอวัยวะลักษณะรูปก้นหอยซึ่งอวัยวะลักษณะรูปก้นหอยตรงนี้จะรับการได้ยินแล้วก็มีอวัยวะที่อยู่ข้างๆก้นหอยเนี่ยจะเป็นลักษณะห่วงครึ่งวงกลม3ห่วงตรงนี้คือศูนย์การทรงตัวหากมีอะไรผิดปกติที่ศูนย์การทรงตัวตรงนี้ก็จะทำให้คนไข้โครงเคลงบ้านหมุนอย่างเช่นว่าอาการน้ำในหูไม่เท่ากันหรืออาการติดเชื้อบริเวณหูชั้นในทำให้คนไข้มีอาการโครงเคลงแล้วก็เดินเซได้แล้วก็ทำให้สัญญาณสื่อประสาทเนี่ยผิดปกติไปนอกจากการติดเชื้อในหูชั้นในหรือโรคน้ำในหูไม่เท่ากันยังมีสาเหตุอื่นที่ทำให้เราไม่สามารถทรงตัวได้บ้างไหมครับจริงๆต้องบอกว่าอวัยวะเหล่านี้เป็นอวัยวะระบบอัตโนมัติอย่างเช่นว่าเราดำน้ำลงไปลึกๆมีการเปลี่ยนแปลงความดันของหูชั้นในก็จะทำให้เกิดอาการเวียนหัวบ้านหมุนทันทีตากระตุกได้หรือเราดำน้ำไปเจออุณหภูมิที่ผิดปกติเช่นเย็นไปร้อนไปหรือว่ายาหยอดหูที่เราเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยพอมันเย็นปุ๊บก็จะทำให้น้ำในหูมันเปลี่ยนโครงสร้างแล้วก็อาจจะเปลี่ยนในเรื่องของปริมาตรของเขาทำให้เกิดอาการเวียนหัวบ้านหมุนลำดับถัดไปก็จะมีเรื่องของกลุ่มยาต่างๆไม่ว่ายาขับปัสสาวะยาฆ่าเชื้อในกลุ่มเจนต้าไมซินอะมิกินหรือยาในกลุ่มของยาเคมีบำบัดพวกนี้ก็จะมีผลต่อเรื่องของประสาทหูการได้ยินและประสาทการทรงตัวแพทย์ยังอธิบายเพิ่มเติมไว้แบบนี้บางโรคเป็นชั่วคราวอย่างเช่นว่าที่บอกว่าน้ำเย็นหรือว่าน้ำร้อนที่เข้าไปในช่องหูแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของหูชั้นในตรงนี้เนี่ยพออุณหภูมิปรับได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติอาการเหล่านี้หายไปโรคติดเชื้อหายไปบางครั้งเนี่ยมันจะมีเรื่องของศูนย์ทรงตัวอาจจะยังทำงานแย่ๆอยู่เป็นเวลาระยะหนึ่งแล้วเขาก็ปรับตัวดีขึ้นแต่บางคนโชคไม่ดีอย่างเช่นอุบัติเหตุศีรษะกระแทกพื้นทำให้กระดูกหูชั้นในที่เป็นลักษณะ3ห่วงเกิดร้าวชำรุดแตกตรงนี้คนไข้ก็จะโครงเคงแล้วก็ทำให้ยืนไม่ได้ทรงตัวลำบากขึ้นที่สูงลำบากขับรถเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเคสเหล่านี้ก็จำเป็นต้องพบแพทย์เฉพาะทางถ้าเราอยากป้องกันความผิดปกติที่หูที่อาจจะกระทบต่อการทรงตัวนี่ต้องทำยังไงครับมีวิธีป้องกันก็คืออันที่1ดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพเราให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นอนพักผ่อนให้เพียงพอลดอาหารเค็มลดพวกไขมันลงออกกำลังกายสม่ำเสมอระบบของการทรงตัวของร่างกายเป็นเรื่องที่เทรนนิ่งได้หมายความว่าถ้าคุณมีการออกกำลังกายมีการออกเดินมีการก้มเงยขยับศีรษะบ้างก็จะทำให้อวัยวะเหล่านี้ทำงานได้ดีระวังเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงตรงนี้เป็นอันตรายต่อศูนย์ทรงตัวมากๆเช่นเส้นเลือดสมองแตกเหล่านี้ก็จะกระทบต่อการทรงตัวทั้งหมดการระวังในการรับประทานยาในเมืองนอกเนี่ยมีการตรวจเช็คยีนเลยว่ายีนของคนไข้คนนี้ไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มนี้ยีนของคนนี้ไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มนี้ซึ่งถ้าเรารู้ว่ายีนของเราเนี่ยมีความด้อยตรงไหนเราก็ป้องกันซะเลี่ยงยากลุ่มนั้นในปัจจุบันของประเทศไทยเองเนี่ยก็คือแนะนำว่าถ้าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยากลุ่มนี้เราก็จะเลี่ยงแต่บางครั้งมันเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าไข้สมองอักเสบต่างๆเหล่านี้ก็จำเป็นต้องใช้ยาเราจำเป็นต้องรักษาชีวิตคนไข้แต่หลังจากนั้นเราต้องมอนิเตอร์หรือว่าติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะดูแลรักษาสิ่งที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดดังนั้นสรุปแล้วข้อความที่บอกว่าหูเป็นอวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่ในการได้ยินและการทรงตัวแบบที่เขาแชร์คันนี้เป็นยังไงครับจริงค่ะควรแชร์ต่อนะคะการดูแลรักษาสุขภาพอย่างเหมาะสมตั้งแต่เนิ่นๆถือเป็นการยืดอายุการใช้งานของอวัยวะต่างๆได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ตั้งสติคิดวิเคราะห์ดีๆก่อนที่จะแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม